ถึงขั้นนั้นเชิญอาจารย์อธิบายในเรื่องของความรู้สึกผ่านจอได้เลยนะการนะการแล้วก็มาแชร์กันมาเสริมมาเติมมาแต่งกันนะครับมาปรับให้มันเข้าร่องเข้ารอยกันนะครับว่าท่านรู้สึกอย่างไรได้อะไรนะครับปรับกันหาวและง่วงค่ะโอ้โหสุดยอดนะครับหลับเลยนะหาวและง่วงค่ะหลับเลยครับหลับเลยครับนั่นเรอหาง่วงนอนเลยค่ะอึดอัดท้องโล่งขึ้นอ๋อก่อนหน้านี้อึดอัดตอนนี้โล่งแล้วอย่างนั้นใช่ไหมคุณธีราพรนะครับคุณพันนีเป็นไงอธิบายความรู้สึกผ่านมานะครับบอกความรู้สึกมาพิมพ์มาให้หน่อยจะได้รู้กันนะครับเอาล่ะจากโลกหมุนติ้วติ้วตอนนี้หยุดกึกเลยค่ะคุณชลาเปาได้แสงลุงก็ได้แสงลุงกู้ชีพขอบคุณมากอะไรเขียนแตกมา2 วันน็อกเอาตัวเองค่ะลุงนอนนอนจมกองเลือดนานทีจะทับฤดูหนาวอ๋อเข้าใจใครทับฤดูเหรอโยมถึงขนาดปิดร้านค่ะเหนื่อยในรอบหลายทศวรรษจะได้อ้าวดีดีเขื่อนพังแล้วโยมเขื่อนพังแล้วก็ร้อนด้วย ร้อนในร่องในร่างกายโล่งทั้งตัวทั้งหัวโล่งทั้งหัวทั้งตัวคุณมนทิพาดูดเข้าไปแล้วดันออกมาหาวเลยดีจังเลยนะครับนั่นคือเอฟเฟกต์มันนะครับปฏิกิริยามันถึงแม้จะออกมาในทางที่ไม่ดีนะครับผลมันก็ดีจำด้วยครับตรงนี้แม้ว่าจะออกมาในทางที่ไม่ดีก็คือขับของไม่ดีออกจากร่างกายขอให้คิดอยู่ในแนวนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งครับพลังงานตรงนี้เวลามันเข้ามันอินไซต์เข้าไปในอินไซต์inner energy นะครับจำหน่อยครับ inner energy มันเข้าไปอยู่ในข้างในแล้วก็ผลักออกทีนี้เวลามันผลักออกปุ๊บบางท่านก็ได้ประโยชน์เลยเช่นเบาตัวโล่งสบายแล้วก็มีความร้อนเพิ่มขึ้นนี่คือในรูปของมันดีนะครับแต่ถ้าไม่ดีลักษณะที่หาวก็ถือว่าไม่ดีโอเคนะถึงไม่ดีผลมันก็จะดีจำเลยครับตรงนี้รู้สึกว่าไม่ดีแต่ผลมันก็จะดีในเวลามันล่วงเลยไปนะครับโปร่งโล่งเบาสบายตัวเลยค่ะคุณจิราพรอย่าลืมวันอาทิตย์เจอกันนะคุณจิราพรนะคะเจอกันที่วัดพระสมเจดีนะฮะร้อนมีน้ำตาไหลเหนียวขยี้ตาเบาตาสว่างเบาตัวอ๋อคนบุญมีนักกะเอาน้ำสิน้ำจบน้ำเอาน้ำน้ำสะอาดๆนะลืมตาใส่น้ำก็แต่เขายี่เหมือนกับล้างตานะเหมือนเป็นกระบอกล้างตานะเคยไหมเคยใช้กระบอกล้างตาไหมครับลืมตาในน้ำเคยดำน้ำไหมล่ะมุดน้ำลืมตาในน้ำลุงนึ่งลืมตาในน้ำเด็กๆเล่นกันไอ้ไฟไอ้โทษฟันซี่หน้าเนี่ยป๋อเข้าไปก้อนหินโอ้โหลุงเนี่ยฟันซี่หน้าเนี่ยเป็นสีฟ้ามาตั้งเป็นสีฟ้าตั้งแต่นู้นเด็กๆฮะจนกระทั่งโอ้ยอายุ60เดี๋ยวจะไม่ใช่ถึง60 ปีเนี่ยจึงได้ออกฟันซี่หน้าลุง
จึงโยกมันจึงโยกฟันสีม่วงใช่ฟันสีม่วงลูกเป็นคนที่มีฟันสีม่วงนะครับธรรมชาติเวลาเล่นน้ำไงลืมตาในน้ำเล่นกันนะไม่ใช่แล้วล่ะครับหัวเราะแก๊ก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 นะครับไม่ชนก้อนหินเข้าไปโอ้โหก็เลยกลายเป็นสีม่วงเลยลุงเป็นคนที่มีฟันสีม่วงนะบอกทราบจนกระทั่งหนึ่งอายุ60 ปีว่าแล้วฟันนั้นก็ถอนทิ้งไปไหนก็ไม่รู้ไปก็ช่างหัวมันเถอะถอนทิ้งแต่อยู่ยุคเกียร์กายแต่อยู่ตั้งแต่อยู่เกียร์กายประมาณ20 กว่าปีมาแล้วหายใจสะดวกขึ้นค่ะคุณอะไรคุณโอเว่นนะยินดีครับยินดีครับที่ได้นะครับรู้สึกนวลๆที่หน้าผากวูบวาบไปทั้งตัวคำว่าวูบวาบเนี่ยที่ลุงบอกว่ามันเข้าตาสู่ใจสู่หัวใจนะครับแล้วมันจะขับไปตามเลือดเลือดไปหาเซลล์ทุกๆเซลล์มันจะไปวูบวาบนึงนั่นคือใช่ครับหรือใช่หรือจะพูดแนวหนึ่งก็ได้เป็นไฟฟ้าสถิตก็ได้ลุงจะพูดได้หมดนะจะออกมาเป็นลูกของไฟฟ้าสถิตก็สบายมากครับจะได้หมดแหละรู้สึกร้อนหัวลมออกหูวูบวูบเลยค่ะขับภายในขับลมไม่รู้ที่ไหนมีรูออกบทแหละงงไหมครับพูดคำนี้มันขับในไงบอกแล้วมันเป็นพลังงานที่เข้าไปข้างในแล้วก็ผลักออกให้มันเข้าใจตรงนี้ให้ได้นะครับเรียกว่า inner energy ยังมี internal energy ยังมี external energy นะครับอย่างของลุงนะครับมันออกไปรูปแบบที่มันลุงมีพลังแล้วใช่ไหมมันออกจาก internal ของลุงแล้วมันก็เป็นทางฝั่งท่านก็ได้รับมาจากexternal ทางฝั่งท่านต้องบอกว่าได้พลังงานมาจาก external มาจากภายนอกตัวอีกครั้งนึงฮะฟังให้ดีนะครับอย่างของลุงมันมีพลังงานอยู่ภายในอยู่แล้วลุงพูดเสมอว่าพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ภายในตัวเราตัวนี้ฮะที่มันออกมามันอยู่ในรูปของสแตติกแปลว่านิ่งนะครับอย่าลืมนิ่งๆเนี่ยแต่พอเป็นไดนามิกปุ๊บเวลาเคลื่อนที่เคลื่อนไหวปุ๊บพลังงานนั้นจะออกจากตัวลุงเนี่ยครับโอเคไหมครับแล้วก็ผ่านแสงเห็นไหมครับแล้วก็ไปยังโฟตอนแล้วก็ปลายสุดโฟตอนคือพลังงานบริสุทธิ์เห็นไหมครับทีนี้พอเวลาเข้าตาท่านปุ๊บก็ถือว่าจากนอกเข้าตาท่านสู่ในตัวท่านสู่ในขั้วหัวใจท่านนะตัวอินเทอร์นอลมันจะทำงานนึกออกไหมครับมันจะเบิร์นมันจะเผาไหม้มันจะเบิร์นก็เกิดความร้อนแล้วมีแรงดันไปตามเลือดแหละครับจึงเข้าสู่เซลล์ทุกๆเซลล์จึงรู้สึกปลอดโปร่งโล่งเบาสบายเห็นไหมครับชัดเจนไหมครับชัดเจนมากๆนะอธิบายตรงนี้อธิบายชัดที่สุดแล้วแหละครับนะๆๆๆขอให้เข้าใจสิ่งนี้ให้ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นของดีจริงๆนะฮะสิ่งนี้นะถึงอยากจะให้แชร์กับเพื่อนฝูงญาติมิตรไปเพราะอะไรรู้ไหมเวลานี้มนุษย์ทั้งโลกนะครับเขาจะต้องหวาดระแวงกลัวกับไวรัสโคโรนานะครับแต่ฝั่งพวกเราเจ้าค่อยนะเราจะไม่กลัวเพราะว่าเราเข้าใจเมื่อเราเข้าใจแล้วก็ป้องกันตัวเองโดยวิธีที่ลุงกำลังพาทำอยู่เวลานี้ดีไหมครับเราใช้คำว่าป้องกันนะครับเนี่ยเป็นการช่วยชาติเลยนะครับช่วยงบประมาณของชาติเลยนะครับให้รู้ไว้โอเคไหมแต่น้อยคนมากจะเข้าใจเพราะฉะนั้นพวกนี้จะมีคนมีแต่คนมีบุญจะเข้าใจนะครับจะมีแต่คนมีบุญจะรับได้บอกให้ตรงตามตรงเลยต้องบุญนะฮะ
บุญคือความเข้าใจเนื้อนาบุญจะต้องมีเนื้อนาบุญนะครับจะต้องมีใจเมตตานะครับจึงจะได้จะต้องมีความเมตตาอยู่ในมนุษย์จะต้องมีใจเมตตาจึงจะรับประสิทธิ์เหล่านี้ได้โดยง่ายนะครับส่วนไหนที่ไม่เคยเมตตามนุษย์ก็คือไม่ได้มันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเนาะแล้วก็ทิ้งทวนเลยมันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเห็นไหมครับมันก็จบตรงนี้มันง่ายดีนะครับนี่ก็คือคำอธิบายเพิ่มเติมนะครับช่วงแรกๆหนูรู้สึกมีทั้งขนลุกหาวและน้ำตาไหลพอลุงเปลี่ยนสีฟ้าได้จะพักก็หยุดหาวค่ะรู้สึกร้อนน้อยและความเย็นมีมากกว่าและทำให้สมองโล่งโปร่งเบาหายใจคล่องมากยิ่งขึ้น Thank you very bigThank you, Rip. Okay, เข้าใจครับผมคุณมรกตนะครับ Okay. หาง่วงนอนค่ะนอนเลยนะคุณมัฒนานะคะอย่าลืมกลับลูกนอนล่ะอย่าลืมกลับ อย่าลืมกลับคนโตนอนด้วยนะ กลับคนโตรู้จักคนโตไหมเนี่ยกลับคนโตด้วยไปรูปหลังเขาสิรูปหลังรูปตัวเขาเอาของดีมาฝากกันนะเชียร์นะเชียร์คุณพี่คุณพี่อยากอ่อนๆหน่อยกว่าเออแหละวันนี้โล่งค่ะเหงื่อออกทั่วร่างกายเลยคุณหนูโอเคดีมากครับไปงานศพกลับมาอาบน้ำพร้อมรับพลังงานแสงล้างพลังงานไม่บริสุทธิ์ที่ติดมาได้สลายไปอยู่กับลุงเลยกะดีคุณเรนูระยองเฮ้เป็นไงชาวระยองตอนนี้ขยับเนื้อขยับตัวได้ยังนะครับเรื่องระยองเรื่องใหญ่นะระยองเห็นเขาเป็นเรื่องการพนันใช่ไหม เรื่องใหญ่เอาละเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องของเราเราจะไปวุ่นวายกันแล้วสิ่งนี้มันผิดกฎหมายกันแล้วกันนะพวกเราจะค่อยไม่ต้องไปยุ่งกับสิ่งผิดกฎหมายนะครับจะอะไรก็ตามทีที่เป็นกฎหมายถ้ามันผิดก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวนี้ห่างเอาไว้นะครับก็ฝากเอาไว้ทุกคนทุกท่านนะครับลุงก็เหมือนกันนั่นแหละที่ว่าไม่ว่าแต่ท่านลุงก็เหมือนกันนั่นแหละแต่น้ำเย็นเหมือนแช่ตู้เย็นคุณพานุกรแต่น้ำเย็นเหมือนแช่ตู้เย็นงั้นเหรอเย็นเหรอเย็นเหรอทำไงนะงั้นอากาศตามครับมันจะได้อุ่นร้อนครับงั้นอากาศตามมันจะได้อุ่นร้อนนะฮะช่วยกันท่านต้องช่วยตัวเองทางฝั่งผมว่าผมช่วยถึง 80% นะท่านก็เพียงแค่เปิดรับแค่20มันจะเป็น30 40 50เองนะครับพอให้ใจเปิดรับก็เรียกว่าโอเพ่นไมด์เนี่ยทำตัวเป็นผู้รับเห็นไหมครับขอให้ทำตัวทำใจให้เป็นผู้รับแค่นี้เองก็จะได้กับสิ่งเหล่านี้ตัวร้อนน้ำตาไหลหาวหัวเบาหายตึงค่ะลุงขอบคุณลุงให้หนูปลอดภัยค่ะปลอดภัยทั้งไปและกลับนะคะนักการคุณมนตการได้รับพลังงานแสงตัวอุ่นๆหาวมากๆหาวนะอุ่นๆหาวจนน้ำตาไหลไม่หยุดน้ำมูกก็ไหลหาวไปไหลหาวไปไหลไปโอเคมันขับของเสียเข้าใจขับของเสียนะคะตัวร้อนเบาหัวและได้น้ำลายเยอะเลยกามนิดหนุ่มอ้าวร้อนที่ใบหน้าและที่หัวจากนั้นก็โล่งเบาสบายคุณยุพเรศก็แปลว่าได้ผลนะครับพานุกร
แต่ตัวผมอุ่นนะอ๋อมันเย็นเฉพาะมือเหรอคุณพานุกรรู้สึกว่าหน้าเดือดน้ำเดือดหมุนเป็นก้นหอยเหรอคุณพานุกรอ๋อก็ถือว่าได้รับกันแล้วกันเนาะก่อนก่อนเอาขวดน้ำกับแสงเมื่อคืนเป็นสองครั้งแต่เฉพาะกรณีเอาขวดน้ำกันแสงเมาเอาขวดน้ำกันแสงเมาคืนเป็นสองครั้งแต่สักพักก็ดีไม่เข้าใจครับคุณพันนีนะฮะเอาขวดน้ำกันแสงเอาขวดน้ำกันแสงเมาคืนเป็นสองครั้งไม่เข้าใจภาษาครับลุงก็พยายามจะแปลไทยเป็นไทยมันแปลไม่ออก ปวดฟันความดันสูงค่ะหมอไม่ถอนฟันให้ได้แสงลุงเรออ้วกลมน้ำมูกไหลปวดลดลงค่ะโล่งขึ้นเยอะเลยคุณออดดี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 น่าดีดีดีเอาขวดน้ำกันแสงอ๋อเข้าใจแล้วเถอยต้องบอกว่าเอาขวดน้ำมารับพลังงานจากแสงโอเคเนี่ยบอกตั้งไว้หน้าจออย่างนี้ดีกว่าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว โอเคเข้าใจนะก็เอาขวดน้ำมาวางแบบนี้วางอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยเห็นไหมครับรับแสงจากจอใช่ไหมล่ะเอ๊ะนี่ถือว่าเป็นปฏิภาณนะปฏิภาณไหวพริบได้เลยนะครับ ก็มันได้หมดไม่รู้รัศมีของแสงมันออกหน้าจอขนาดไหนก็ได้แล้วเท่ากับเท่านั้นแหละอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นๆๆไม่ได้พูดเล่นนะพลังงานตัวเนี้ยต้องบอกว่ามีประโยชน์มากมายมหาศาลนะคะโอเคเข้าใจตรงกันหมดแล้วค่ะทุกคนทุกท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพก็ถือว่าได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับประโยชน์ตนประโยชน์ท่านพวกนี้จะไม่มีโทษเลยนะครับหาโทษไม่เจอเลยเพราะฉะนั้นไม่กินไม่ทาไม่ฉี่ก็คือพลังงานบริสุทธิ์รักษาพวกเราเจ้าค่อยนะครับสมมติก็คือว่าเรามีอะไรก็แบ่งปันกันนะครับลุงมีลุงก็แบ่งปันแล้วลุงรู้แล้วก็บอกบทแล้วจะเก็บไว้ทำไมจะเก็บจะกักไว้ทำไมล่ะรู้เท่าไหร่ก็ให้เท่าเท่านั้นส่วนใครรับได้มากได้น้อยแค่ไหนก็ช่วยแต่เพราะมันต้องแปลความหมายของภาษาให้สู่ความเข้าใจด้วยประมาณนั้นภาษาที่สื่อสารในเวลานี้อย่าลืมนะพวกเราจะคอยใช้ภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์เอาไว้เป็นสื่อกลางเป็นของกลางให้สื่อสารกันละกันนะครับภาษาพระอรหันต์จะเข้าใจยากก็ต้องมีบุญมากพอที่จะเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นส่วนมากทำไมคนบ้านเราถึงทะเลาะกันเถียงกันจังเพราะว่าไม่เข้าใจภาษาพระอรหันต์ที่ให้ไว้ก็เลยเถียงกันทะเลาะกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องฝึกปรือหน่อยนะครับต้องให้ความสำคัญเรื่องภาษามากๆเอาไว้ภาษานี่เป็นดาบสองคมนะครับไม่รู้นะภาษาเป็นดาบสองคมนะฮะเอาไว้สื่อความเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็ทะเลาะกันก็แค่นั้นเองภาษาในโลกเนี่ยทั้งหมดแหละเป็นดาบสองคมลองเอาสิ่งที่ลุงพูดมาพิจารณาซิว่าจริงไหมภาษาเป็นดาบสองคมครับผมเอาขวดรับพลังงานแสงน้ำเดือดหมุนเป็นก้นหอยแต่น้ำเย็นเหมือนแช่ตู้เย็นส่วนร่างกายผมอุ่นอืม
อย่างนั้นเหรอคุณพนุกรโอเคผมเอาขวดรับพลังงานแสงน้ำเดือดหมุนเป็นก้นหอยเลยงั้นเหรอเฮ้ยอย่างนั้นเจล่ะโอ้มันเป็นปาฏิหาริย์หรือเปล่าทั้งนั้นอ่ะเอออย่าให้ตาเฝื่อนนะทั้งนั้นอย่าให้ตาเฝื่อนดูดีนะครับอย่าให้ตาเฝื่อนอย่าให้มันหลอกลวงตาเรานะครับไม่ใช่มันจะกลายเป็นเชื่อลุงจนกระทั่งลืมตัวลืมตนกันนะครับลุงไม่อยากจะให้เชื่อลุงนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับลุงอยากจะให้เข้าใจในสิ่งที่ภาษาลุงที่สื่อสารแล้วก็นำมาใช้ส่วนตัวให้เกิดความเข้าใจเกิดความมั่นใจในตัวเองมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับลุงปรารถนาตรงนั้นที่สุดและที่สุดแล้วอยากจะให้ทุกท่านรักษาตัวเองให้ได้เหมือนลุงรักษาตัวเองตัวเองได้แล้วสุดท้ายก็อยู่ด้วยกันอย่าลืมนะหมอลุงจะมองข้ามไปถึงนู่นนะในเรื่องของอาวุธชีวภาพไวรัสไวรอยนี่นะครับนะลุงก็ยังบอกว่าเป็นอาวุธชีวภาพอยู่นะทุกวันเนี่ยไวรัสโคโรนาเนี่ยครับโลกนี้เกิดสงครามแล้วตายเท่ากับเท่าไหร่แล้วมากมายก่ายกองเหลือเกินนะครับสงครามโลกครั้งที่สามนี่เกิดแล้วที่จริงลุงพูดมาแต่นู้นนะฮะสงครามโลกที่สามเกิดมาตั้งแต่เดี๋ยวนะฮะฟังให้ดีนะครับตั้งแต่บ้านเมืองเราที่เจอค่าเงินเนี่ยอะไรครับที่บอกว่าต้มยำกุ้งแตกนั่นยุคนั้นลุงพูดกันว่าสงครามโลกครั้งที่สามได้เกิดแล้วแต่เป็นสงครามเศรษฐกิจแปลว่าสงครามการเงินนั่นเองโอเคไหมเป็นเศรษฐกิจนะดูซินั่นคือเศรษฐกิจกี่ปีมาแล้วนะครับตั้งแต่ปี40ใช่ไหมครับใช่หรือเปล่าไม่ทราบประมาณนั้นมั้ง40ใช่ไหมครับมาถึงวันนี้เป็นสงครามด้านสังคมไปแล้วนะถึงวันนี้เป็นสงครามด้านสังคมไปแล้วลุงมองไปสงครามไปแล้วนะหรือสงครามที่เขาใช้อาวุธชีวภาพนั่นเองเขาใช้อาวุธชีวภาพจำได้ครับตรงนี้น่าสนใจครับน่าสนใจมากโอเคนะที่บอกว่าเชื้อโรคเชื้อราไวรัสโคโรนานี่แหละทีนี้เสร็จแล้วประเทศที่เขาปล่อยนะปล่อยเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากประเทศที่เจริญแล้วใช่ไหมที่ว่าเสียประเทศที่เขาเจริญก็สร้างวัคซีนขึ้นมาขายต่อใช่ไหมครับกินกี่ต่อวะเนี่ยนี่เวลามิติทางด้านความคิดลุงจะคิดอย่างนั้นจริงๆนะใช่ไหมเสร็จแล้วก็โหมโรงทางด้านวัคซีนเนี่ยขายวัคซีนต่อเลยรวยแสนรวยแล้วครับเพราะฉะนั้นพวกเราก็เข้าใจอย่างนี้แล้วก็หาวิธีรักษาตัวเราเองใช่ไหมเราก็ไม่ต้องไปสิ้นเปลืองใช่ไหมรัฐบาลก็ไปสิ้นเปลืองด้วยเห็นไหมถ้าหากว่าเราสามารถทำกันได้เห็นไหมรัฐบาลภาษีก็ไม่ต้องสิ้นเปลืองไม่ต้องไปกู้ใครโอ้ยประหยัดได้เยอะแยะมากมายมหาศาลคิดเป็นหรือเปล่าเราเนี่ยนะลองคิดเล่นๆดูซิพวกนี้มันจะเป็นอะไรไปแล้วใช่ไหมไม่เห็นจะเสียความรู้สึกแต่ประการใดคิดให้มันครบวงจรเลยเอาล่ะยังไงก็ตามเนี่ยมันเกิดสงครามโลกครั้งที่3เป็นสงครามทางด้านสังคมไปแล้วเวลานี้นะครับทีนี้คืออาวุธชีวภาพโอเคไหมแล้วก็มีอาวุธเคมีล่ะอาวุธนิวเคลียร์ล่ะเห็นไหมถ้าเจอทั้งอาวุธเคมีทำไงวะเนี่ยถ้าเจอทั้งอาวุธนิวเคลียร์อยู่ได้ไหมครับอยู่ไม่ได้นะให้รู้ไว้เหมือนพลังงานตรงนี้ที่จะมาป้องกันตัวเราถ้าหากว่าลุงก็พูดเป็นประจำนะว่าถ้าอาวุธอะไรล่ะนิวเคลียร์มันลงแถวไหนไม่รู้มันลงทีรัศมีทำการประมาณ100 กิโลเมตรกันแล้วกันแค่รัศมีนะทุกวันเนี่ยแค่รัศมีนะเส้นผ่าศูนย์กลางก็เล่นกัน200 กิโลเมตรแล้วครับเห็นไหมฮะกรุงเทพตูมเดียวหมดเกลี้ยงเอาเปล่าเอาจริงๆนะนึกว่าเขากดปุ่มลงไม่ได้เลยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
ทุกวันนี้ GPS ง่ายจะตายไปไม่ได้พูดเล่นๆนะที่พูดเทคโนโลยีถึงขนาดนั้นนะสมมติว่ามันตูมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับพวกเราที่มีพลังงานตัวนี้ป้องกันตัวเองถ้าเป็นการตายก็เป็นตายเป็นตายคนสุดท้ายดีไหมครับทีนี้พวกนั้นตายหมดจะอยู่ไงใครเก็บศพวะเนี่ยใช่ป่ะพี่ใครจะเก็บศพกันที่ว่าเนี่ยมันก็เหม็นสิครับเหลืออะไรเหลือแต่พวกเราไม่กี่คนนะที่เอาในสมาชิกบ้านเราทีวีเนี่ยเอา20,000-23,000กันแล้วอ่ะ23,000เพราะงั้นก็เป็นสมาชิกกด Subscribe กันเลยนะกดเข้าไปเยอะๆเป็นไรเป็นไรคนแล้วเสียภาษีก็อีกอย่างไม่ได้เสียอะไรสักหน่อยเนี่ยพวกเราจะอยู่ด้วยกันได้ถามว่าสมมุตินะฮะมันหมดเหลือพวกเราจะค่อยแค่ 30,000 ไปเดียวช่วยกันอยู่ได้ไหมครับเออไอ้ 30,000 เนี่ย100คนไปทำไร่ไถนาทีนี้เอาใช่ไหมครับพออยู่พอกินไหมครับอีก100คนปลูกผักทีนี้เอาเห็นไหมเห็นไหมอีก100คนก็ไปเลี้ยงปูเลี้ยงปลาทีนี้ครับเห็นไหมครับทั้งหมดใช้300คนเลี้ยงคนอยู่20,000เอาถ้ามันจะเหลือล่ะคิดมันอย่างนี้สิครับเป็นอะไรไปเลยความคิดเออมันไม่ได้เสียหายอะไรนะจริงๆนะทีนี้ถ้าหาว่าพวกเราจะค่อยมันรู้จักกฎบทในประเทศไทยเลยเออคนหนึ่งเขาจะตายเขาช่างเขาเสียเอาแล้วก็มีสิทธิโดยชอบธรรมป้องกันตัวเองคิดในกรอบนี้ลองดูสิครับลุงมันต้องคิดอย่างนี้เห็นไหมก็เผื่อแผ่แบ่งปันถึงขนาดนี้ใช่ไหมก็อยู่ด้วยกันก็บอกอะไรไงก็อย่าทะเลาะกันกับใครนั่นเองนะอยู่ด้วยกันก็อย่ามาทะเลาะกันก็มีอะไรก็แลกเปลี่ยนไปตามภาษาที่เรามีเราเป็นใช่ไหมล่ะครับเรามีอะไรเป็นอะไรก็ช่วยกันใช่ไหมล่ะมนุษย์อยู่ด้วยกันอยู่คนเดียวไม่ได้จริงๆนะเพื่อแผ่แบ่งปันกันใช่ไหมครับไม่วันนี้มันช่วยเหลือกันไม่ได้วันหน้ามันก็ช่วยเหลือกันได้มนุษย์ใช่ไหมต้องคิดอย่างนั้นด้วยครับใช่ไหมวันนี้ลุงมีช่วยก็พยายามช่วยอยู่ตรงนี้นะจะไม่หวงไม่ทำไมล่ะหรือใครจะว่าไงนั่นปี2540นี่คือสงครามเศรษฐกิจเป็นตัวอย่างของโลกอย่างชัดเจนนะต้มยำกุ้งประเทศไทยเนี่ยครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่ปี40มารัฐบาลก็ทำอะไรต่างๆมันถึงมีพื้นฐานในด้านการคลังแข็งไงบ้านเมืองเราเนี่ยพื้นฐานด้านการคลังแข็งนะให้รู้ไว้แข็งอะไรไม่รู้แล้วครับต้องถามผู้บริหารเขาเองรู้เป็นในๆก็แล้วกันใช่ไหมก็มาจัดระเบียบเรื่องของการฝากเงินฝากทองธนาคารก็เก็บอะไรต่างๆเอาไว้ใช่ไหมก็เป็นรากฐานก็ถือว่าการคลังจะแข็งส่วนการเงินจะอ่อนแอเวลาเศรษฐกิจมันอ่อนแอไม่รู้จะไปได้กี่น้ำดีนะครับลุงก็ไม่รู้หรอกครับเพราะว่าภายในเขาจะขนาดได้เพียงใดเราอยู่รอบนอกแล้วก็เล่าสู่กันฟังแค่นี้ก็พอก็เป็นเรื่องของผู้บริหารเขาจัดการกันนะเขาจะพาไปได้ก็ไปไม่ได้ก็ต่อไปผู้บริหารก็เอาตัวไม่รอดก็หนีตายไปเลยใช่ไหมครับใช่ไหมครับก็คิดอย่างนั้นเนี่ยเราอยู่ก็อยู่ไปผู้บริหารก็ขันอาสามาทำงานได้แต่เอาเท่านั้นอย่าไปด่าเขามากผมไม่เคยด่าใครจริงด่ามันได้ร้ายด่าคนด่ามนุษย์มันได้อะไรนั่นแหละความสะใจใช่ไหมโอ้น่าละความสะใจรู้ไม่เล่นด้วยละ ใช่ไหมล่ะมีเราแชร์กันดีกว่าพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งลุงก็พยายามให้กันอยู่พวกนี้สุดท้ายแล้วก็ป้องกันพลังงานตรงนี้มันมีแล้วจะป้องกันนิวเคลียร์เคมีชีวะเนี่ยลุงสบายอยู่แล้วนะครับไวรัสไวรอยที่เขาว่ามาเยอะจะกินให้ดูได้ซ้ำไปเพราะมั่นใจขนาดนี้ในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ก็อยากให้ผู้อื่นก็ได้รับด้วยก็ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพนั่นแหละจะหนีไปไหนทีเนี้ยสุดท้ายท่านก็คือได้ท่านก็ได้ผมก็ได้ผมมีอยู่แล้วผมมีผมอยู่แล้วใช่ไหมครับลุงมันอยู่ไหนก็อยู่ได้นะให้รู้ไว้นะครับนั่นอันนี้เป็นต้นนะครับโอเคเนาะพอวันนี้
โอ้โหหมอไปหมอมา5 ทุ่ม2 นาทีเข้าไปแล้ว ลุงแก่แล้วห่วย76 ปีแก่เกินอะไรกันนะครับลุงอยู่ได้เป็น100 ปีนะให้ดูนะลุง 100 ปีนี่สบายเลยอายุลุง100 ปีจะพูดมากกว่านี้เยอะมากเลยจะแข็งกว่านี้เยอะนี่ยังถนอมน้ำใจคนเกิดก่อนอยู่เพราะว่าคนเกิดก่อนยังตายไม่หมด ก็ลุง100 ปีเดี๋ยวพ้นจะเหลือเหรอเนี่ยไอ้พวกเกิดก่อนลุงเนี่ยได้เผาหมดจริงถ้าลุง100 ปีแล้วเนี่ย ใช่ไหมหรือถ้าว่าลุง110 ปีพวกเกิดก่อนได้เผาหมดหรืออะไรล่ะครับ ใช่ไหมอย่างลุงอยู่150 ปีพวกเกิดก่อนได้เผาหมด สุดท้ายแล้วในที่สุดแล้วก็เป็นเอฟซีได้เหรอคุณเกยูนโอเคยินดีได้ครับเป็นเอฟซีกันด้วยโอเคก็ยินดีทุกคนทุกท่านนะครับผมไม่ปฏิเสธใครอยู่แล้วแต่เกิดมาไม่เคยปฏิเสธใครอยู่ที่ใครต่างหากโอเคนะเอาล่ะแค่นี้ก็พอคุยกันพอประมาณกันนะวันนี้นะพรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชีพชอบให้ได้เป็นปกติหรือจะให้ได้มากได้มากกว่าพรุ่งนี้ประกอบอาชีพทำแล้วก็ได้ให้ได้มากกว่าวันนี้ดีไหมล่ะดีก็พยักหน้ามันก็จบจะมาไอ้ของนี้มันดีกว่าอย่างเช่นวันนี้ไปไหนมามันกลับมาช้าไอ้พรุ่งนี้ไปแล้วกลับมาเร็วกว่านี้ก็แปลว่าการจราจรไม่ติดขัดอะไรเหมือนเมื่อวานนี้ประมาณก็มันก็ดีขึ้นเนี่ยขับรถเนี่ยสังเกตสิครับไฟเขียวลุงจะเปิดให้ไฟแดงเปิดเองเวลาไปเขียวตลอดเนี่ยไปตามจังหวะของความเร็วลองเสียครับลองคิดตามที่ลุงพูดดูเสียมันจะเสียหายตรงไหนที่ว่าเนี่ยมันโอ้ยมันไม่ได้เสียหายเลยดิลุงไกด์ให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมจะไปไหนก็กลับมาได้เป็นปกติเร็วกว่าปกติอีกต่างหากประมาณทำอะไรก็รู้สึกเมื่อวานยกของหนักพรุ่งนี้ยกของเบากว่าเดิมเพราะมีคนมาช่วยอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะต้องคิดอย่างนั้นสินี่คือสิ่งที่มันดีขึ้นประมาณมีแต่ผู้คนอยากจะมาช่วยเรานะครับสังเกตดูที่ว่าที่เราอยู่ด้วยกันกันขนาดนี้ก็เผื่อแผ่แบ่งปันรูปแบบให้สังเกตเอาไว้สังเกตเปรียบเทียบสรุปเสนอแนะและอธิบายได้ประมาณนึงประมาณไอ้คำว่าเหตุผลเขาเลิกใช้กันแล้วนะเหตุคืออดีตผลคืออนาคตหลักเหตุผลมันใช้ไม่ได้แล้วพระเจ้าไม่ให้อะไรไม่ให้เชื่อหลักเหตุผลนะครับไม่รู้ว่าใช่ไหมล่ะเหตุผลมันทางโลกเป็นเหตุเป็นผลว่าผมก็เรียนหนังสือมาเป็นเหมือนกันนะเรขาคณิตหลักเหตุผลชัดๆเลยได้ท็อปได้ให้คุยจะเพื่อให้คุยไม่หยุดเรื่องท็อปในวิชาเรขาแต่เลขคณิตโหโง่สิ้นดีพี่ชายคณิตก็โง่ไอ้เรขามันได้ทั้งนี่มันอยู่ในโทนเดียวกันนะมันแปลกทั้งอยู่ในกรอบเดียวกันดีแล้วครับที่มันไม่ได้ไปจำรูปแบบนั้นเขามากถ้าไปจำรูปแบบเขามากก็โหกว่าจะมาล้างความจำได้ใช่ไหมล่ะดูมันก็ดีตรงนี้แหละ โอเคนะเอาล่ะทำอะไรก็ได้ขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือพอเหลือพอนะจะเดินทางใกล้ใครซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินอย่าไปทางน้ำและทางบกและทางอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยได้และทั้งไปและกลับครับขณะเดียวกันทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินขาดที่หามาได้ด้วยเด้อสิบอกฟังทันได้ป่ะคุณนานๆทีใส่เกียร์ห้านะเอาเถอะ
ก่อนจากกันสุขเถอสุขเถอชาวประชาลุงงอกลุงหอเกินบ้าเกินบ้าและเกินบ้า abnormal and unconscious ขออนุญาตขออนุญาตมาคุ้มภัยทั้งในมุ้งในรั้วทุกๆมุ้งและทุกๆรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปแล้วนะสิบอกให้สาธุอามินอาเมโอและอามิตาพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม